สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็พร้อมด้วยส.ส.จากพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงคณะทำงานทีมสภาเชิญประเด็นของพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้เรามาขอแถลงข่าวนะคะเพราะว่าจะเป็นวันที่ประชาชนทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นชัยชนะของประชาชนค่ะท่านขอย้อนนิดนึงนะคะว่าท่านได้ยื่นกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือสมรสเท่าเทียมเข้าสู่รัฐสภาไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะและวันนั้นก็เป็นวันเดียวกันคือ18มิถุนายน2563ค่ะสมรสเท่าเทียมนะคะกลายมาเป็นประเด็นสำคัญในสังคมที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางสมรสเท่าเทียมกลายเป็นคำที่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนำเสนอข่าวคราวสมรสเท่าเทียมผ่านสื่อมวลชนสมรสเท่าเทียมกลายเป็นคำที่เพื่อนบ้านพูดคุยสมรสเท่าเทียมกลายเป็นคนทุกคนใช้การขับเคลื่อนบนสื่อออนไลน์ค่ะและในวันเดียวกันนี้18มิถุนายนปี2567ค่ะผ่านไปเพียง4ปีสมรสเท่าเทียมกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะผมขอชี้แจงร่างกฎหมายที่ท่านได้อ่านจากสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งก็ได้อ่านแล้วก็พบว่าคณะกรรมการเสียงข้างมากนะคะยืนตามร่างของผู้แทนราษฎรที่ได้ส่งไปที่ได้ผ่านวาระ3ไปโดยไม่มีการแก้ไขถึงแม้จะมีสมาชิกวุฒิสภาบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยในบางกรณีแต่ก็เชื่อว่าเสียงดังกล่าวของสมาชิกวุฒิสภานั้นไม่มากพอที่จะทำให้สมรสเท่าเทียมไม่เกิดขึ้นค่ะสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนจากชายมั่นหญิงเป็นผู้มั่นและผู้รับมั่นเปลี่ยนจากอายุ17ปีเป็น18ปีนั่นหมายถึงคนทุกเพศสามารถมั่นกันได้ไม่ว่าเขาจะอยากหรือว่าอย่างไรสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นบุคคลเปลี่ยนจากสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สิทธิหน้าที่และสวัสดิการเทียบเท่ากับชายหญิงทั่วไปและเปลี่ยนอายุในการสมรสจาก17ปีเป็น18ปีสิทธิในสวัสดิการของข้าราชการในฐานะผู้สมรสประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีประโยชน์ในประกันสังคมสิทธิในการอภิบาลดูแลกันในฐานะผู้สมรสรวมถึงการจัดการทรัพย์สินร่วมกันค่ะสมรสเท่าเทียมรวมเหตุแก้ไขในเหตุแห่งการหย่าให้ครอบคลุมถึงทุกเพศนะคะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าถ้าคู่สมรสของคุณไปมีความสัมพันธ์กับเพศใดก็แล้วแต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพศวิถีที่ตัวเองอยู่ในการสมรสก็สามารถเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้สมรสเท่าเทียมฉบับนี้เข้าใจในเพศสภาพเราสงวนไว้ในกรณีหญิงสมรสหญิงที่หย่าจากกันแล้วไม่จำเป็นต้องรอ310วันเพื่อที่จะจดทะเบียนสมรสใหม่ค่ะและมาตราที่สำคัญนะคะที่พรรคก้าวไกลอยากจะเรียนทั้งทราบคือมาตรา67ค่ะกำหนดให้บรรดากฎหมายอื่นใดในประกาศและประกาศข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดที่มีคำว่าสามีภริยาหรือสามีหรือภริยาให้หมายถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนตามการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นั่นจะส่งผลให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดความเท่าเทียมในกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะทางและพรรคก้าวไกลนะคะมีคนเคยพูดกับท่านมากมายเหลือเกินในสภาชุดที่24ว่าคุณจะทำไปทำไมเพราะไม่มีทางไม่เคยมีกฎหมายจากฝ่ายค้านที่รัฐบาลจะรับและประกาศใช้แต่ในวันนี้สภาชุดที่15พวกเรามีความยินดีมากมายเหลือเกินที่สมรสเท่าเทียมนั้นได้กลายเป็นแคมเปญหาเสียงของหลายพรรคการเมืองส
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและในขณะเลือกตั้งนั้นผมมั่นใจว่าสภาสุรินทร์สมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นจริงและมันก็กำลังจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ครับในฐานะผู้แทนราษฎรที่เป็นกระเทยในสภาท่านพรรคก้าวไกลเราขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือสร้างให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงและนั่นคือชัยชนะของประชาชนครับ